ับมาแล้วนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับผมแล้วตอนนี้เราก็พร้อมจะระเบิดสังเวียนกับคู่แรกของเราแล้วในพิกัด65กิโลกรัมนะครับจะเป็นการดวลกันระหว่างจอมตะลุยจากอุบลราชธานีเขาจะมาเจอนักมวยจอมอึดจากกัมพูชาอีกแล้วนะครับผม Alright now it's time for the first fight of tonight let me hear who's ready เอาละครับเพราะฉะนั้นขอเสียงประมือต้อนรับสำริดแก้วจากกัมพูชาครับและตอนนี้นะฮะขอเสียงประมือต้อนรับแกงสะพือสมประสงค์กรุณรัตน์ครับจากประเทศไทยและแล้วนะฮะตอนนี้เวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วครับผมเพราะฉะนั้น Introducing first from the blue corner weighing in at 65 kilograms at 25 years of age with a fight record of 45 fights 30 wins คนนี้นะครับมวยอึดหนังเหนียวสู้ไม่เคยถอยให้ใครอาวุธครบเครื่อง Representing Cambodia Samrit Gaoและนักมวยในมุมแดงของเรานะครับอายุ16ปีเท่านั้นชกมาแล้ว46ครั้งชนะ36แพ้ไป10นะครับวงในคนนี้เหนียวแน่นเข่าหนักศอกคมจากอุบลราชธานีประเทศไทยครับแกงสะพือสมประสงค์การุณรัตน์และสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แต่กรรมการสิทธิชัยอินเอียชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่กระทำกล่าวโชคดีสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2562นะครับเช่นเดิมครับคุณเชื้อชัยนิลการและผมบรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับความมันที่แฟนๆรอคอยมาถึงแล้วนะครับถ้าเสาก็ฮาร์ดคอร์ครับมวยพันดุวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่มากมายครับรวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเนเธอร์แลนด์ครับไปบนเวทีก่อนครับแก่งสะพือสมประสงค์การุณรัตน์ครับเอาอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีครับมาตั้งชื่อครับวัย16ปี180ซม. 46ครั้งชนะ36ครับแม่แต่ตอนนี้ครับสำริดแก้วนี้ต่อยใหญ่เลยนะครับอายุ25ปีนะครับสูง170ซม.ครับ45ครั้งชนะ30แพ้13เสมอ2ครั้งครับเอาครับบนเวทีใส่กันแล้วนะครับหันหน้าเข้าหากันครับบนเวทีคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาครับเพราะฉะนั้นต้องชิงกันออกอาวุธแหมรูปร่างนี้ถือว่าได้กันโอ้โหอัดแข้งเขาชายโครงครับทางด้านของแก่งสะพือทักทายแบบเจ็บๆครับป้ายหน้าป้ายหน้าแทงได้ไหมยังไม่ได้ครับวันนี้กรรมการบนเวทีครับอาจารย์สิทธิชัยอินเอียดูครับใครออกก่อนถึงก่อนครับทรงแบบนี้แต่ซ้ายยาวเหลือเกินครับน่ากลัวครับรูปร่างของทางด้านของแก่งสะพือยาวจริงๆครับ180สำริดนั้นสั้นกว่าเยอะครับห่างไป10เซนติเมตรเอาละครับจ้วงแล้วครับพูดง่ายๆชกก่อนได้เปรียบครับคุณมารุตครับแหมเหมือนสอยมะม่วงเลยครับตัวเตี้ยกว่าอยากได้มะม่วงก็ต้องสอยครับได้เลยครับเริ่มต่อยทางด้านแก่งสะพือครับยังยิ้มรับครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะครับอาวุธกันอยู่ที่ร่างกายครับหมัดเท้าเอาสอยเรียบร้อยครับโอ้โหหวาดเสียวเลยครับผู้บริหารช่อง8อยากดูก็อยากดูครับเอามือปิดตาไว้ข้างนึงก่อนครับโอ้โหโดนไปเต็มรักเลยนะครับคุณสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ถึงกับตะลึงเลยนะครับเรียบร้อยครับยกแรกครับโอ้โหเตะเข้าเต็มหน้าแล้วก็โชว์เสิร์งเลยครับโอ้โหแข่งสะพือแหมดูภาพช้าๆชัดๆกันอีกทีครับหลุดยังไงครับโอ้โหแต่ว่าเต็มๆเลยนะครับช้าๆชัดๆซุปเปอร์สโลกับช่อง8ครับแหมหน้าตายังไม่ช้ำเลยครับดูครับดึงครับหลุดครับหลุดแล้วหันมาครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้ยเต็มกระโดงคางครับไม่หลับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรครับแบบนี้ครับดูครับหันมาเจอโมเมนตัมพอดีครับ
เวลาจังหวะอาวุธเหมาะเหม็งพอดีครับดูครับจังหวะของอาวุธมวยไทยดึงแล้วก็สวนครับหันมาเจอแข้งพอดีครับโอ้โหหงายท้องพึ่งครับคุณมารุธนั่งข้างๆเสียวแทนเลยครับแหมถ้าไต่ฟุตบอลก็เรียกว่ายิงจุดโทษเลยนะครับลูกนี้ครับเอาละครับไปพบกับคุณกายรัชนนท์บนเวทีเลยครับเป็นยังไงล่ะฮะยังไม่ถึงไหนเลยมีการน็อกกันซะแล้วนะครับและตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วครับ and you're a winner by knockout red corner แกงจื้อสมประสงค์กรุณรัตน์นะครับสุดยอดไปเลยอ่านะฮะโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆเลยน็อกกันอีกแล้วนะฮะหลายๆคนน่าจะดูไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีภาพไฮไลท์หลังจากพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ